สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อตัวดองเกิล Wi-Fi นะครับของตัวโปรเจคเตอร์ Acer นะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาทดสอบกันเลยครับตัวแรกนะครับเป็นระบบ Android นะครับมือถือ Android นะครับกล้องซูมใกล้ๆเลยครับอันนี้เรายกตัวอย่างเป็นของ Samsung นะครับ Samsung เราไปหาฟังก์ชันปัดลงมาจากหน้าจอด้านบนนะครับที่เป็นคำสั่งว่า Smart View นะครับเจอแล้ว Smart View เห็นไหมฮะสมาร์ทวิวแล้วก็กดเข้าไปครับจะค้นหาอุปกรณ์เนี่ยเจอแล้ว Acer กดเข้าไปครับกำลังเชื่อมต่อนะครับผมทุกอย่างจะถูกโคลนนิ่งขึ้นไปที่หน้าจอนู่นเลยครับเห็นไหมครับว้าวสามารถที่จะเล่นฟังก์ชันต่างๆในมือถือเราได้หมดเลยนะครับนะครับไฟล์เอกสารไฟล์ต่างๆที่อยู่ในไลน์นะครับ Facebook เปิดโชว์ขึ้นได้หมดนะครับแม้กระทั่ง YouTube นะครับภาพและเสียงนะครับไปทั้งภาพและเสียงโอเคง่ายนะครับผม YouTube คลิปนี่ครับเชื่อมต่อง่ายมากนะครับเลื่อนไหลสมูทด้วยนะครับผมโอเคต่อไปเราจะมาดูอุปกรณ์ต่อไปที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS นะครับหรือ iPhone iPad นั่นเองนะครับขั้นตอนจะแตกต่างกันกับตัว Android เมื่อกี้นะครับขั้นแรกเราต้องเข้าไปที่โหมดตั้งค่านะครับเราก็ไปเลือกตัวที่เป็น Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi นะครับเราก็มาหาตัว SSID นะครับเดี๋ยวนะครับ Acer ตัวนี้ผมเคย connect แล้วนะครับมันเลยไม่ให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับถ้าเป็นมือถือเครื่องอื่นที่ยังไม่เคย connect แนะนำนะฮะต้องใส่พาสเวิร์ดด้านบนด้วยนะครับอยู่ด้านบนอยู่ข้าง SSID เห็นไหมครับ password นะครับโอเคต่อไปเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อว่าหลังจากเรามาเกาะ Wi-Fi ตรงนี้แล้วทำไงต่อนะครับตัวนี้เป็น iPhone รุ่นเก่านะครับปัดจากด้านล่างขึ้นมานะครับหาคำว่าเป็น AirPlay นะครับเนี่ยฮะเจอแล้วรอสักครู่กดจิ้มเข้าไปฮะติดแล้วครับนู่นละเหมือนกันเลยนะครับ YouTube ลองเทสดูนะครับเอ๊ะอะไรลองเล่นดูสักไฟล์นะเรื่องความละเอียดนะครับไปที่ตัวความเปลืองนะครับแล้วปรับคุณภาพขั้นสูงตัวนี้วีโอเก่ามากครับได้แค่เก็บไว้ไปทั้งภาพและเสียงครับง่ายมากครับผมใครก็ทำได้นะครับต่อเควสเตอร์เอเซอร์นะครับมีการเชื่อมต่อสายถ้าเกิดว่าใครเข้าไปทำงานแล้วนะครับอยากออกเพื่อให้คนอื่นเข้าต่อนะครับต้องไปยกเลิกการเชื่อมต่อด้วยนะครับก็ออกจากหน้านี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปปัดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปตัวที่ AirPlay มีคำว่าหยุดสะท้อนภาพนะครับแล้วกดเพื่อให้คนอื่นเข้ามาใช้งานต่อได้ถ้าเราไม่หยุดนะครับเราออกจากโทรศัพท์ถือไปเลยเงี้ยบางทีมันจะเออร์เลอร์ได้นะครับทำให้คนอื่นเข้าไม่ได้แล้วเกิดปัญหาได้นะครับเราต้องมาปิดโปรเจคเตอร์เพื่อเปิดใหม่เสียเวลานะครับอ่ะโอเคอุปกรณ์ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการเชื่อมต่อกับตัวโน้ตบุ๊กที่เป็นระบบ Windows นะครับง่ายมากนะครับ Windows 10ขึ้นไปนะครับใช้แค่เมนูลัดจากแป้นคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม Windows แล้วก็ตัว K คู่กันมันจะวิ่งหาตัวนี้ครับตัวที่เป็น Display แล้วก็หานี่ฮะเจอแล้วครับ Enterภาพจะถูกส่งไปที่หน้าจอโปรเจคเตอร์เรียบร้อยครับง่ายเลยครับว้าวง่ายมากนะครับลองเล่นโอเคเราจะมาลองเทสไฟโอครับนี่ได้ไหม
โอเคนี่ก็ได้ครับเราจะภาพและเสียงนะครับง่ายครับสมูทครับภาพที่เราเลือกไว้แล้วตอบโจทย์มากๆสำหรับออฟฟิศหรือบริษัทต่างๆที่ต้องการลดการใช้งานผ่านสาย HDMI นะครับต่อเป็นแบบไร้สายผ่านตัวโปรเจคเตอร์เอเซอร์นะครับค่อนข้างดีมากเลยเนี่ยสมูทเลยปล่อยสัญญาณมาเป็น 4K นะครับแต่ก็ยังเล่นได้นะครับไม่กระตุกนะครับนะฮะตรงนี้ยิงปักหมุดไหมฮะสังเกตการร้องหมุดปุ่มนี้มันกระตุกก่อนนำเสนอไฟกระดาษไฟวิดีโอนะครับต่างๆได้หมดนะครับทุกครั้งนะครับแนะนำนะเราอุปกรณ์ไหนเข้าแล้วถ้าเลิกใช้ต้องออกต้องยกเลิกนะครับเพื่อให้คนอื่นเข้าใช้งานต่อได้นะครับเสร็จเรียบร้อยถูกตัดสัญญาณแล้วเรียบร้อยครับโอเคส่วนโน้ตบุ๊กที่เป็นระบบปฏิบัติการ Mac นะครับหรือ iOS พอดีทางเราไม่มีเทสให้ดูนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเครื่องนะครับแต่วิธีการง่ายมากครับไปหาคำว่า AirPlay ให้เจอนะครับมุมบนขวาของโน้ตบุ๊กนะครับมี AirPlay ก็สามารถกดส่งไปได้เลยง่ายมากครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเก็บความรู้มาฝากเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ชาวโพสเตอร์เลยก็ขอกล่าวแล้วก็สวัสดีและขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม